สวัสดีค่ะพี่นางหนูใบชานะคะวันนี้มาหน้าสดเพราะว่าเราจะมาเหอของที่เราไปช้อปปิ้งมาจากเกาหลีนั่นเองค่ะเราไปช้อปอะไรมาฮิฮิฮิอยู่ในมือแล้วนั่นเองนะคะก็คือเจ้าหมีบราวน์กับเจ้าแซลลี่นั่นเองค่ะของมิชานะคะหาซื้อยากมากไม่จริงๆตอนนี้จะออกจากทัวร์ไปที่กังนัมเนี่ยนะก็มียังมี2สีนี้ขายนะแต่ว่าเหลืออย่างละกล่องเองแต่ว่าก็สอยมาได้นะคะแต่ว่าไม่มีพวกสมาร์ทคัลเลอร์อะไรขายแต่ว่าเราก็ไปเดินที่เมียงดงก็ปรากฏว่าเฮ้ยสีน้ำตาลหมดนะคะสีน้ำตาลก็จะเหลือแต่เบอร์23เบอร์21ไม่มีนะคะซึ่งเบอร์21ก็จะเป็น21จะเป็นเบอร์สำหรับแบบคนผิวขาวมากๆเบอร์23นี่น่าจะเนเชอรัลหน่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าความแตกต่างของเจ้าสีเหลืองกับเจ้าสีน้ำตาลก็คือเจ้าซารี่กับเจ้าลายเนี่ยมันต่างกันยังไงก็ไปถามน้องพนักงานมานะคะได้ความมาว่าเจ้าน้องเหลืองเนี่ยจะแบบชุ่มชื่นมีมอยส์เจอไรเซอร์เยอะๆหน่อยเหมาะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอยากที่จะหน้าฉ่ำๆกลัวๆวาวๆแอบปิดหน้าตัวเองนะคะเพราะว่าหน้าสดมากอะอยากได้ผิวแบบฉ่ำๆกลัวๆวาวๆแบบสาวเกาหลีนะคะก็จะเลือกใช้สีส้มหรือน้องซาลี่นั่นเองก็คือให้ลุคแบบฉ่ำๆแบบผิวสาวเกาหลีเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบลุคเนื้อแมทนะคะแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยมีมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ฉ่ำๆมากก็จะเป็นเจ้าลายนั่นเองแต่เอาจริงๆที่เมืองดงเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ค่อยเหมาะกับเนื้อแมทปะไม่ค่อยเหมาะกับผิวฉ่ำๆวาวๆปะคนไทยเขาก็เลยไปเหมาเจ้าสีเนี้ยเยอะแล้วก็มันก็เลยจะเหลือเจ้าสีเนี้ยเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าที่กังนัมเนี่ยจะเป็นคนเกาหลีไปซื้อเยอะคนเกาหลีก็จะประบดว่าเจ้าตัวเนี้ยเหลือเจ้าตัวเนี้ยหมดเหลือเจ้าตัวนี้สลับกันเห็นปะอ่ะทีนี้เจ้าความคุ้มค่าเนี่ยพี่สอยมา 11,500 วอนหรือ900วอนนั่นเองก็ตกเงินไทยประมาณ300กว่าบาทนิดๆ นั่นเองนะคะซึ่งอ่ะตัวนี้เขาจะเขียนว่า Magic Cushion Moisturizer ก็เรียกว่าทำให้หน้าฉ่ำนั่นเองนะคะ SPF 50นะคะมีสารกันแดด50 PA 3 บวกเลยที่มาในกล่องแบบที่เลิศมากก็คือ1เขาให้มาเนี่ยเป็นตลับแบบน่ารักอะใช้ดีไม่ดีไม่รู้นะคะเอาความน่ารักเข้าสู้รู้สึกว่าชอบมากจริงๆใช้ดีขนาดดูพับเขาซะก่อนเขาจะแถมพับมาให้ดูเราเปิดกล่องกันนะใน1กล่องเนี่ยเราจะได้เจ้าแป้ง1ตลับที่เป็นตลับจริงนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นตลับแบบนี้ข้างในจะมีพับเป็นน้องซารี่ด้วยขนาดพับยังน่ารักใส่ใจทุกรายละเอียดเห็นไหมก็จะมีพับเป็นน้องซารี่ออกมาน่ารักใช่เห็นไหมน่ารักเนาะข้างในก็จะเป็นคูชั่นที่ยังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันเลยแต่เท่าที่เทสอะแอบในใจแอบชอบสีน้ำตาลมากกว่าแล้วก็จะให้ตัวแบบรีฟิลมาด้วยคือเขากลัวแบบใช้หมดเร็วอะก็จะให้รีฟิลมาข้างในก็จะเป็นรีฟิลนะคะแล้วก็นี่ก็จะมีพับที่เป็นรีฟิลมาเหมือนกันด้วยให้ทั้งพับทั้งนี้เรียกว่าคุ้มมากๆตกตลับร้อยกว่าบาทปะถูกอะถูกมากเลยมาดูเจ้าน้องหมีลายบ้างดีกว่าก็คืออันนี้แกะใช้ไปแล้วนะคะสีเบอร์21เหมือนกันน้องหมีลายข้างในมาเหมือนกันเลยค่ะเขาก็จะเขียนว่าแค่ว่า Magic Cushion ตรงนี้นะไม่มีคำว่า Moisturizer เรียกได้ว่าเนื้อแมทนั่นเองข้างในน่ารักมาน่ารักเนาะน้องหมีน่ารักมากอันนี้แกะท้ายเราแกะเทสไปแล้วข้างในก็จะเป็นป้ายมิชาแล้วก็จะเป็นแบบหมีนี่เป็นหมีลายข้างหลังเป็นพับสีน้ำเงินแล้วก็เปิดออกมาเมื่อกี้นี่เราแปะออกมาแล้วเป็นคูชั่นหน้าตาอย่างนี้เรามาเทสเนื้อเทสสีให้ดูก่อนแล้วแปะป้ายสีให้ดูนะนี่คูชั่นเขาจะเป็นสีนี่สีนี้นี่สีน้ำตาลนะเดี๋ยวเรามาแกะสีเหลืองให้ดูดีกว่าขอเรามาแกะสีเหลืองเลยซื้อมาก็ต้องเล่นนะจ๊ะสีเหลืองนะเราแกะแล้วนะเรามาดูสีเหลืองป้ายออกมาสีเหลืองจะเป็นสีแบบนี้อันนี้เป็นสีเนื้อจะแมตต์กว่านี้จะเนื้อจะฉ่ำกว่าแอบเห็นไหมข้างบนนี้จะเป็นสีน้ำตาลข้างล่างนี้จะเป็นเนื้อสีเหลืองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะทาให้ดูครึ่งหน้าครึ่งหน้าน้ำตาลครึ่งหน้าเป็นสีเขาเรียกอะสีเงินนะแอบกระจกขอกระจกบานใหญ่เลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะแอบทาครึ่งหน้าครึ่งๆนะก็มาเทสไปพร้อมกันเลยเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าเฮ้ยใครจะอยากสอยเจ้าแป้งตัวนี้ที่ไม่ได้อยากมาได้ด้วยกิเลสด้วยกิเลสของความน่ารักของมันอะแต่รู้สึกว่าพกอยู่ในกระเป๋าแล้วก็แค่ดึงออกมาก็น่ารักแล้วอะไรเงี้ยเรามาป้ายนะคะตบข้างนี้ดูก่อนจะทาสีละข้างแล้วกันเนาะอ
ันนี้จะเป็นลูกเนื้อแมทนะคะเราจะแมทข้างหนึ่งฉ่ำวาวข้างหนึ่งนะคะก็เกี่ยง่ายแอมเห็นไหมเครื่องในนี้เราทาคูชั่นของเจ้าตัวลายตัวนี้ไปแล้วนะก็จะได้ลุคประมาณนี้เห็นไหมคะหน้าก็จะใสขึ้นทีนี้เรามาลองดูเจ้าซัลลี่ก่อนว่าเจ้าซัลลี่เนี่ยทาแล้วจะเป็นยังไงของฝั่งนี้นะแบบชอบพับอะน่ารักเนาะกล่องรู้สึกว่าถ้าเราเป็นนักเรียนนะเราพกไปโรงเรียนจะน่ารักมากเลยอะพกไปมหาลัยแบบว่าตกเอามาเติมแป้งเอาเฮ้ยแป้งแกน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามาตกสีเหลืองข้างนี้กันนะคะเวลาเราไปกระทัวร์เราไม่ได้ไปหรอกแถวกังนัมอ่ะหรือว่าแถวอื่นอ่ะเขาจะพาเราไปช้อปปิ้งที่เมียงดงซึ่งเมียงดงมันเป็นแหล่งที่คนไทยไปคนจีนไปเพราะนั้นของมันก็จะน้อยหาซื้ออะไรไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เราอยากได้ก็จะแบบว่าหายากเพราะว่าคนไปแย่งชิงกันตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีเวลาไปเองนะก็เราก็จะแบบเดินเล่นเดินตะเวนเราก็จะเจอเครื่องสำอางที่เราอยากได้มากกว่าอะไรเงี้ยเครื่องหน้านี้เป็นสีเหลืองนะคะก็ดูลุคชอบประมาณไหนส่วนตัวก็ชอบทั้งสองสีนะบางวันเราอยากหน้าโกลโกลบางวันเราอยากหน้าที่จะฉ่ำวาวนั่นเองก็วันนี้เรามาเทสเล่นเจ้าซัลลี่ของเล่นจากเกาหลีนั่นเองนะคะเราเห็นเขาแบบเห็นน่ารักมากแต่ว่าพี่แอบได้แมคคาร่ามันด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเทสแมคคาร่าในคลิปวิดีโอหน้ากันนะคะยังไงก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดี